สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยรวดเร็วสวยงามและพร้อมเพรียงสถาบันจึงขอนำเสนอข้อกำหนดและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตชายชุดสูทสากลสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกงภายในเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวผูกเน็คไทสีกรมท่ามีตราสัญลักษณ์ใบเทศกางเกงไม่รัดรูปรัดเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีตราสัญลักษณ์ใบเทศถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่มีโลหะหัวมนหรือหัวตัดและหลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีเชือกผูกบัณฑิตหญิงชุดสูทสากลสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกระโปรงภายในเป็นเสื้อสีขาวแขนสั้นกลัดกระดุมเงินที่มีตราสัญลักษณ์ใบเทศกลัดกระดุมคอและผูกโบติดเข็มตราสัญลักษณ์ใบเทศที่อกเสื้อด้านขวากระโปรงสีกรมท่ายาวคุมเข่าที่ไม่แคบเกินไปรัดเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีตราสัญลักษณ์ใบเทศถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบหัวมนหรือหัวตัดและไม่ควรสูงมากบัณฑิตทุกคนต้องสวมครุยวิทยฐานะติดเข็มวิทยฐานะบริเวณกึ่งกลางแถบครุยด้านซ้ายระหว่างกระดุมเม็ดที่2และ3ไม่นำดอกไม้หรือเครื่องประดับมาติดที่เสื้อครุยไม่สวมมงกุฎดอกไม้ในขณะที่สวมเสื้อครุยทรงผมสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตหญิงไม่ทำทรงผมแฟชั่นไม่ประดับดอกไม้หรือเครื่องประดับใดๆไม่ทำไฮไลท์หรือทำสีผมผมยาวควรเกล้าหรือรวบให้เรียบร้อยทรงผมบัณฑิตชายตัดผมสั้นสุภาพจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยไม่ทำทรงผมแฟชั่นไม่ทำไฮไลท์หรือทำสีผมไม่ไว้หนวดเคราการถวายความเคารพบัณฑิตชายยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวแล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปไม่ใช่ผงกศีรษะก้มหน้าสายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่2จากนั้นค่อยๆยืดตัวขึ้นตรงตามเดิมบัณฑิตหญิงยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวชักเท้าข้างซ้ายไปด้านหลังยกมือประสานกันในระดับเอวย่อตัวลงและก้มศีรษะเล็กน้อยจากนั้นกลับมายืนตรงตามเดิมการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้นิ้วโป้งอยู่ด้านบนสายตามองตรงไปที่ปริญญาบัตรกะระยะมือให้อยู่ตรงกึ่งกลางของสันปริญญาบัตรไม่จำเป็นต้องแขนตรงหงายมือรับใบปริญญาบัตรโดยให้นิ้วโป้งอยู่ตรงกลางปริญญาบัตรให้ปริญญาบัตรอยู่ในอุ้งมืออีก4นิ้วอยู่ด้านล่างม้วนแขนเข้าหาลำตัวถือปริญญาบัตรแนบอกในแนวนอนการลุกขึ้นจากที่นั่งให้บัณฑิตแถวแรกดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณบัณฑิตในแถวทุกคนลุกขึ้นขณะลุกขึ้นให้ลุกขึ้นช้าๆและทำความเคารพพร้อมกันการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคนแรกจะเดินนำบัณฑิตท่านอื่นไปรอบนเวทีที่จุดกากบาทที่1และถวายความเคารพบัณฑิตต้องยืนห่างกันหนึ่งขั้นบันไดระหว่างที่คณบดีลุกขึ้นจากที่นั่งเดินมาที่ไมโครโฟนเพื่อกล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคนแรกจะต้องนำแถวบัณฑิตไปยืนคอยณจุดกากบาทที่2หันหน้าเข้าที่ประทับและทำความเคารพทันที
จนกระทั่งคณบดีขานชื่อให้ก้าวเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ซึ่งบัณฑิตในลำดับต่อมาต้องเข้าไปแทนที่อย่างต่อเนื่องเครื่องหมายต่างๆบนเวทีบนเวทีจะมีเครื่องหมายแสดงตำแหน่งเป็นระยะให้บัณฑิตทุกคนก้าวเหยียบลงไปบนสี่เหลี่ยมเล็กๆโดยไม่เว้นให้จุดใดว่างสายตามองตรงมือแนบลำตัวเดินด้วยความรวดเร็วแข็งแรงกระฉับกระเฉงสำรวมและไม่แกว่งแขนพึงระวังหากมีจุดว่างด้านหน้าเกิน1จุดให้บัณฑิตก้าวขึ้นไปแทนที่จุดดังกล่าวโดยเร็วแต่สำรวมจุดถวายความเคารพมีลักษณะกากบาทสีแดงขอให้บัณฑิตเหยียบลงไปบนจุดดังกล่าวถวายความเคารพและก้าว2ก้าวไปยังจุดพระราชทานปริญญาบัตรจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรมีลักษณะสี่เหลี่ยมสีแดงขอให้บัณฑิตก้าวเข้าไปในกรอบรับพระราชทานปริญญาบัตรถือปริญญาบัตรแนบอกไว้ชักเท้าขวาถอยหลังเฉียง45องศา3ก้าวถวายความเคารพที่จุดกากบาทที่3หมุนขวาเดินลงไปยังที่นั่งโดยให้ถือปริญญาบัตรแนบอกไว้ตลอดขอให้บัณฑิตเดินอย่างสำรวมรวดเร็วและกลับเข้าที่นั่งของตนโดยรอให้บัณฑิตในแถวกลับมาพร้อมกันและถวายความเคารพแล้วจึงนั่งโดยตั้งปริญญาบัตรไว้ที่หน้าตักผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณผู้แทนบัณฑิตดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายความเคารพเมื่อผู้แทนบัณฑิตเดินไปถึงไมโครโฟนให้บัณฑิตทั้งหมดลุกขึ้นยืนและทำความเคารพพร้อมกันผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิตกล่าวตามเมื่อผู้แทนบัณฑิตกล่าวว่าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมไม่ต้องกล่าวตามด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจบแล้วถวายความเคารพพร้อมกันการปรบมือปรบมือให้บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคนแรกและคนสุดท้ายคำแนะนำและประเด็นที่ขอความร่วมมือ 1. ห้ามติดขนตาปลอมห้ามใส่น้ำหอมห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาวหรือต่อเล็บ 2. ห้ามใส่นาฬิกาเครื่องประดับที่ข้อมือข้อเท้านิ้วมือทั้งสองข้างและศีรษะ 3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารพัดลมมือถือกล้องถ่ายรูปอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาดระหว่างพิธีการในห้องประชุมขอให้อยู่ในอาการสำรวมเพื่อถวายพระเกียรติหากเจ็บป่วยไม่สบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอให้บัณฑิตทุกท่านทำการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร